ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคุณโจมบนทนีค่ะได้โพสต์ไว้เกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลนี่แหละโอ้โหเธอแสบจริงๆเธอโพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะว่าทําสัญญาต่อประชาชนเลยค่ะเอาทรัพย์สินทั้งหมดของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนั่นแหละมาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้ถ้าโครงการเจ๊งให้ยึดทรัพย์ทั้งหมดใช้คืนแก่แผ่นดินถ้ายอมก็แจกมาเลยหมื่นดิจิตอลเนี่ยเอาไหมเอาไหม ก็คือต้องเอาเงินของคณะรัฐมนตรีทั้งหมดทั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะมาค้ำประกันเงินกู้ที่จะกู้ออกมา5 6 0 0 0 0หล้านเนี่ยแหละคะ่ะถ้าหากว่ามีปัญหาเงินนะคะจะต้องมานั่งใช้กันโดยใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินหรือว่าใช้ภาษีของคนไทยเนี่ยก็ไม่ต้องเอาเงินของรัฐบาลนี่แหละนะคะที่มาเงินที่มากองเนี่ยเพื่อค้ำประกันเงินกู้นี่แหละเอาใช้ไปนะคะนี่คุณโจมมรทนีบอกเลยว่าถ้าทำแบบนี้อ่ะยอมนะคะ ก็เป็นเพราะว่านะคะการกู้สินเชื่อล้านเดียวเนี่ยยังต้องมีการคำ้ำยังต้องเสนอแผนธุรกิจให้แบงค์ดูนี่กู้เงินกับล้านล้านเป็นหนี้แผ่นดินแต่ไม่ให้ไม่ให้แผนไม่มีหลักประกันอะไรเลยมันไม่ได้ค่ะ